าคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศของพิธีเปิดร้านกาแฟหลังคาแดงและร้านเพื่อนหลังคาแดงค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่มีส่วนสำคัญในการร่วมกันฟื้นฟูแล้วก็ฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้พวกเขาสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติค่ะคุณหญิงเอื้อปราณีเจรวนนท์ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟหลังคาแดงและร้านเพื่อนหลังคาแดงที่บริเวณชั้น1อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2565ทั้งนี้ร้านกาแฟหลังคาแดงก่อตั้งขึ้นภายใต้กองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2558โดยความร่วมมือของคุณหญิงเอื้อปราณีเจรวนนท์นายแพทย์ปรีชาสัตวัฒน์ธรรมรงค์ประธานและรองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานายแพทย์สินเงินสุขสมปองอดีตผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและนายนฤทธิ์ธรรมเกื้อกูลประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท CP Retail Link จำกัดในขณะนั้นโดยใช้แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมฟื้นฟูและเป็นแหล่งสร้างที่ให้แก่ผู้ป่วยให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติต้องขอบคุณสำหรับทีมงานของ CP Retail Link นะคะที่ให้โอกาสของเราเพิ่มเติมขึ้นจากความเป็นร้านกาแฟธรรมดาธรรมดาก็ได้มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีองค์ประกอบที่งดงามแล้วก็มีระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลบาริสต้าของเราหรือว่าผู้ป่วยของเรานั้นเนี่ยให้เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งนะคะณวันนี้เนี่ยเราภูมิใจได้เลยค่ะว่าด้วยคุณภาพของร้านกาแฟด้วยบรรยากาศแวดล้อมด้วยองค์ความรู้ที่ผู้ป่วยได้รับและก็การฝึกปรือนั้นเนี่ยวันนี้ผู้ป่วยของเราเป็นไปตามปณิธานที่เรามุ่งหวังนะคะก็คือชีวิตของเขามีคุณค่าแล้วชีวิตของเขาก็มีศักดิ์ศรีค่ะเราได้เปลี่ยนภาระให้เป็นพลังของสังคมได้อย่างแท้จริงค่ะการฝึกคนไข้เนี่ยนะฮะผมมองว่าถ้าคนไข้เนี่ยนะถ้ามีประวัติจิตเวชแล้วเนี่ยไปสมัครร้านเนี่ยสังคมจะไม่เคยยอมรับอ่ะคนไข้พวกนี้แรงกดดันอะไรก็ทำให้เขาอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนั้นทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันเป็นการช่วยผู้เหลือผู้ป่วยฮะนายจ้างกับทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องคอยติดตามคุ้มครองเป็นตลอดเวลาผมว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดว่ามีประโยชน์ฮะปัจจุบันสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาย้ายไปให้บริการที่อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรจึงย้ายร้านกาแฟหลังคาแดงไปยังที่ใหม่เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการและขยายพื้นที่ฝึกงานแก่สมาชิกโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CP Retail Link ออกแบบและบริจาคค่าก่อสร้างร้านกาแฟหลังคาแดงและร้านเพื่อนหลังคาแดงทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาจึงจัดพิธีเปิดร้านกาแฟหลังคาแดงและร้านเพื่อนหลังคาแดงอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและฝึกอาชีพใหม่ผู้ป่วยเพื่อให้กลับสู่การดำรงชีวิตได้ตามปกติขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ